แสดงว่าณวันนี้เรื่องความรักของเราเรื่องความรักยังเป็นซีโร่นะคะขอบคุณค่ะยังไม่มีเบอร์ไหนเกิดขึ้นกับความรักได้เลยแต่อาจจะมีถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมมีค่ะมีก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเลยแต่คุยเสร็จแล้วมันก็หยุดนิ่งเพราะว่างานเราแน่นเกินไปแล้วเราตัดสินใจว่าทุกเย็นถ้าวันไหนเลิกงานเร็วเราจะอยู่กับลูกเราอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะหนูจะกลับบ้านไปมุ่งมิ่งกับลูกแหละจะไม่แบบไม่ไปไหนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่การได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตกับเขาได้ทำงานเพื่อสังคมเราแฮปปี้ตรงนี้มากกว่าค่ะรวมกับความที่เราเป็นผู้หญิงเก่งครับผู้ชายไม่ค่อยกล้าเข้ามารับแรกเลยอ่ะคือก็มีคนพูดเยอะนะคำนี้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเก่งผู้ชายจะไม่กล้าเข้ามาเราก็นึกในใจว่าแล้วเขาชอบผู้หญิงไม่เก่งหรอที่จะเดินเคียงข้างเขาแทนที่เขาจะได้ผู้หญิงเก่งๆไปยืนซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาหรือเดินเคียงข้างเขาได้ถ้าเขาชอบผู้หญิงที่ไม่เก่งไปยืนเคียงข้างเขาก็เราก็คงไม่เลือกผู้ชายแบบนั้นอยู่ดีค่ะพ่อบนทุ่มเงินสามคนอะไรนะคะพ่อบนทุ่มมาที่เสนอพ่อบนทุ่มเสนอมาคือก็มีค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงเพราะเราหาเงินเองได้อืมแล้วถ้าเกิดเข้ามาอย่างนั้นคงไม่ได้หวังดีกับเราแน่นอนยังมีตามมีค่ะมีก็มีกาดช่วยสกัดทุกมาที่สถานีมาที่ช่องใช่มาถึงช่องมาที่ช่องโทรหาผู้จัดการแล้วก็บอกว่าจะจัดงานแต่งเมื่อไหร่ผมพร้อมอันนี้คือเขาบุญทุกหรือเขามีบางคนเริ่มจู่โจมเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยคุณน่ะคุณไปว่าผู้จัดการผมบอกว่าคุณหรือเปล่าที่สกัดไม่ให้ผมได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่นี่ก็ลุกลามแล้วเราได้เจอหน้ากับผู้มาที่ไม่ห่วยไม่เจอหรอกกลัวเราไม่กล้าเจอหรอกเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงบ้างค่ะอันนี้มีลายใหม่ลายเก่าเข้ามาลายใหม่ค่ะลายใหม่มาเรื่อยๆเลยค่ะเสน่ห์แรงไปหน่อยเนาะอาจารย์ต้องให้เบอร์ดีไปหน่อยแล้วเพื่อนคู่คิดหรือคู่ชีวิตที่เรายังอยากจะมีอยู่ไหมครับถามว่ามีแวบๆไหมก็มีบ้างนะก็มีบ้างเราก็อยากได้ใครสักคนที่เราปรึกษาได้ใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจแล้วเราสามารถเล่าเรื่องต่างๆที่มันตึงๆในชีวิตเราได้หรืออยากจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบเราอยากไปไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าณตอนนี้คือไปไหนก็กลายว่าประชาชนก็ห้อมล้อมเนาะแล้วก็มีคนนู้นคนนี้ช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าจะยากมากที่จะไปฮัลโหลกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือยากอยู่ค่ะแล้ววันนี้พี่เซฟตัวเองไงบ้างพอเจอเรื่องที่เขาจู่โจมมาก็ไปไหนก็ต้องมีกาดอยู่ด้วยค่ะมีผู้ติดตามอยู่ด้วยเพราะว่าเราคงไม่ระวังหน้าระวังหลังได้ไม่หมดชั่วทีเดียวจริงๆพี่บุ๋มมีความกลัวมากเลยครับกับการที่เขามารอถึงหน้าสถานีมาตามที่เรียกว่าระวังตัวดีกว่าบางทีเราอาจจะมองว่าเขารักเรามากกว่านะเขาไม่ได้อยากจะมาทำร้ายเราหรอกแต่เขารักแบบว่ารักแบบพุ่งเข้ามามากเกินไปหน่อยแบบว่าไม่ได้ถามเราต้องสักคำว่าเราต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จะรุนแรงแบบนี้เลยครับไม่คงไม่กล้ารุนแรงกับผมเท่าไหร่หรอกมั้งคงกลัวผมแหละแต่บอกว่าคงจะจู่โจมเข้ามาใกล้ไปหน่อยเพราะว่าเราเองเป็นคนที่ปิดกั้นตั้งแต่แรกคือถ้าคิดว่าไม่ใช่เราก็จะไม่คุยตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์ไหนไหมถึงก็ไม่ปลอดภัยแล้วต้องมีคนมาคอยมันมาหลายครั้งละตั้งแต่ยืนอยู่หน้าสตูดิโอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าล่าสุดก็จะมาอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ใช่เมื่อวันจันทร์ก็มาที่ช่อง9อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือข้อเสียของการทำถ่ายทอดสดนะคือเขาจะรู้ว่าเราจะไทม์ไลน์ของเราว่าเราจะออกช่องไหนกี่โมงอะไรยังไงบ้างมีบุกถึงที่แบบที่พักเราไหมแบบที่บ้านที่บ้านยังไม่ค่อยมีเออมีแต่ที่บ้านก็จะโทรบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะดิฉันก็ต้องขับรถวนมันเป็นคนเดิมหรือยังไงไม่คนใหม่มาใหม่เรื่อยๆเสน่ห์แรงไปหน่อยแต่อาจารย์ไม่ให้เบอร์จริงจังสักทีฉันต้องการอาจารย์คะขอคนเดียวแน่แน่มั่นใจแบบแน่แน่มั่นใจมาเดี๋ยวๆเลยอย่างเงี้ยโอเคไม่ใช่เลี่ยราดใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอามีมาตรการอื่นแต่ว่าเออเป็นแค่ความแล้วก็ยังไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ถ้าถึงขนาดคุกคามอันนั้นเนี่ยเราคงปล่อยไว้ไม่ได้เพราะเราเองก็เป็นคนนึงที่รณรงค์เรื่องนี้ชัดเจนนะคะว่าเราไม่ต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเป็นคนที่แบบมาตามสตอกเกอร์ผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมาคุกคามผู้หญิงจนกลายเป็นเสียสุขภาพจิตค่ะกลัวจะลุกลามไปถึงกลัวไหมลุกกลัวค่ะกลัวถึงขนาดที่ว่าที่บ้านก็จะบอกอย่าเพิ่งเข้าบ้านมานะอันนั้นมันต้องปลอดภัยอ้าวแล้วฉันล่ะเขากล่าวว่าผมแบบสู้ได้มั้งเนาะแต่คนพวกนี้เขาเป็นแบบสติดีเลยที่ผมป่วยบางคนก็มีครอบครัวแล้วนะ
บางคนก็มีปกติมีงานมีเจ้าของธุรกิจก็มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้คำว่าโรคจิตจิตไม่รู้บางคนไม่เคยหาหมอบางคนที่ผมก็รู้ว่าเป็นใครเคยเจอตัวรู้จักชื่อนามสกุลค่ะขอดูบัตรประชาชนเขาก็ให้ดูนะคะค่ะรู้จักบ้านกันเลยค่ะดังนั้นเราก็เลยจะรู้สึกแล้วไงเราต้องตอบรับไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมครับว่าข่าวออกไปทุกคนจะไปโยงกับชุดว่ายน้ำของเราเชื่อเราใส่ชุดว่ายน้ำผมใส่ของผมมาตั้งนานแล้วอะค่ะดังนั้นก็จะบอกว่าจะให้เวลาเราไปว่ายน้ำหรือดำน้ำไม่ใส่ชุดว่ายน้ำจะให้ใส่อะไรใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าจะมาบอกว่าเขาตามเราเพราะชุดว่ายน้ำอย่างเดียวผมว่าก็คงไม่ใช่เขาตามจากเพราะว่าอาจจะด้วยหน้าตางานการทำงานการพูดของเราหรือว่าอาจจะการทำงานเพื่อสังคมผมว่ามันคงต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างกับการที่ใครสักคนนึงจะชอบเราใช่ไหมคะคงไม่ใช่เกี่ยวกับเพราะเห็นแค่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวเพราะหุ่นดิฉันก็ไม่ได้แบบเป๊ะเหมือนสาวๆสมัยนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอย่างภาพล่าสุดที่เราลงเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็เห็นแบบท่อนล่างในน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมีผู้ชายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้น่าดูเลยไม่ดูแลรูปร่างไม่ขนาดไม่น่าดูเลยยังตามคอมเมนต์น้องนะรู้สึกไงพอรู้สึกไงพอสมมติ10คอมเมนต์ชมว่าดีสวยแต่พอเจอคอมเมนต์ที่ยาวมากเราสะดุ้งไหมสะดุดไหมไม่สะดุดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีทุกคนมีสิทธิชมแต่ขนาดเขาไม่อยากดูเขาติเขาแบบเขียนมายาวมากเราก็ต้องขอบคุณแสดงว่าอ่านแล้วก็ดูพิจารณาอย่างดีดีนะฉันรู้เลยว่าเธอต้องซูมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเสียเซลไหมไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าบางคนเข้ามาแซวค่อนข้างจะแรงจะมีแฟนคลับหลากหลายรูปแบบค่ะชมเอะชมทุกอย่างก็มีหรือบางคนก็จะแบบเน้นแบบคำแรงอย่าให้อวบกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เมนทุกอันเลยนะรักเราจริงเลยอย่างก็มีดังนั้นเราต้องมองว่าไม่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเราต้องรับให้ได้ในฐานะที่เราเป็นดาราค่ะรู้สึกชินเลยการบูลลี่กันหรือเปล่าบูลลี่โดนบ่อยแต่ถ้าอารมณ์ดีก็นิ่งแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็สวนก็แต่อารมณ์แม่ต้องมีคอมเมนต์ที่คุกคามเราไหมครับบางอันอย่างเช่นว่าเห็นแล้วอยากข่มขืนอันนั้นน่ะดิฉันจะจัดอันนั้นน่ะดิฉันจะจัดอย่างเช่นบอกว่าถ้าดูแล้วมีอารมณ์ก็จัดการตัวเองหรือไม่ก็ไปมีอะไรกับภรรยาแต่ไม่ใช่ไปข่มขืนคนอื่นมันผิดกฎหมายคุณต้องรู้จักการจัดการตัวเองนะคะและการที่พิจารณาสรีระเราที่ถึงวัยก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขามีสิทธิ์วิจารณ์อยู่แล้วบุ๋มโดนตั้งแต่บุ๋มเป็นนางงามทุกคนก็จะบอกว่าบุ๋มอ้วนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ตัวใหญ่ที่สุดในบนเวทีประกวดนะเราก็รู้แล้วมันก็ใหญ่จนถึงวันแล้วใหญ่จนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ก็มันช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางคนก็ชอบสูงโปร่งบางคนก็จะชอบขาวอ้วนบางคนก็จะชอบแบบตัวเล็กๆน่ารักซึ่งแบบเราไปให้ถูกใจทุกคนคงไม่ได้แต่ถ้าเรายกเรื่องเก่ามาพูดถึงว่าเป็นเรียกร้องเรื่องสิทธิสตรีหรือว่าทำไมก็ยังเรียกร้องเรื่องสิทธิสตรีแต่ก็มีชีวิตส่วนตัวที่สามารถไปดำน้ำหรือทำอะไรได้สิทธิสตรีคือการที่คุณไม่ไปละเมิดเขาแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าดิฉันต้องเป็นแม่ชีถึงจะมาเรื่องสิทธิสตรีได้คนเดียวดังนั้นต้องให้เอาความเป็นจริงมาคุยกันถ้าคุณไม่พอใจที่ดิฉันเรียกร้องสิทธิสตรีคุณจะไปหาคนอื่นเรียกร้องสิทธิสตรีหรือคุณจะทำเองก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเลยคุณลุยของคุณเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาดูดิฉันถ้าไม่ชอบไม่ต้องเปิดดูจบก็คืออันนี้ก็จะไม่ต้องเซฟลูกคือหลังจากเรื่องที่น้องเปลี่ยนชื่อค่ะค่ะผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อเล่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาชื่ออันดามันคือชื่อจริงแต่เขาว่าทะเลเนี่ยเพิ่งมานั่งคุยกันมาผ่านมา13ปีก็พวกคุณนั่นแหละนักข่าวเนี่ยชอบถามบุ๋มผิดๆน้องไปไหนก็น้องอนันดาบ้างไหมคะอันนันดาไม่ได้ทำไปเลยฉันจะเป็นข่าวเสียก็เพราะเธอเรียกผิดนั่นแหละฉันก็เลยแบบนึกในใจแล้วบางทีอันดามันยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็เรียกเขาอนันดาน่ะเขาก็ตาปิบๆเขาก็เลยแบบโอเคเขาคือเขาเจอกับตัวเองไงแล้วเขาก็เลยแบบกลายเป็นว่าวันนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าไหนๆหนูก็เริ่มดำน้ำแล้วดำน้ำเหมือนแม่แล้วแล้วหนูก็ชื่ออันดามันแล้วลูกแล้วไหนๆนักข่าวก็ยังเรียกผิดมา13ปีเนี่ยแม่คิดว่าเราควรจะมีชื่อเล่นว่าทะเลอันดามันพอเขาเจอชื่อน้องทะเลเขาไม่งงเขาปรงกับแม่เขาแล้วแหละก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยยินดีนะเพราะว่าเขาก็รักการดำน้ำเหมือนแม่แล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาอยากชื่อเล่นเพราะว่าน้องทะเลคนจะเรียกชื่อก็ถูกว่าอันดามันคือเขาก็ภูมิใจในชื่อของเขาเองอย่างนี้คือย้อนไปวันแรกคือเราตั้งใจจะให้เขามีชื่อเล่นไหมครับหรือว่าก็ชื่อคือจริงๆก็คิดถึงชื่อเล่นมานานมากแล้วแต่เรากลัวว่าชื่อเล่นจะเป็นยังไงชื่อเล่นจะดูเป็นผู้ชายไปไหมจะอะไรไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงเราแฮปปี้นะถ้าชื่อเล่นเป็นชื่อที่ตัวเขาเองก็เลือกด้วยตัวเขาเอง
มันไม่สายเกินไปสำหรับเรื่องดีๆค่ะอย่างน้อยจากนี้พวกเธอไม่เรียกกันผิดแล้วนะ